นี้นะคะทุกคนแขนะคะนั่งกระเช้านะคะจากเมืองสตาร์ทข้างล่างนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปดูวิวข้างบนดูดิกระเช้าคือแบบโล่งมากมีแขนั่งอยู่คนเดียวแล้วบอกเลยว่าวิวบรรยากาศตรงนี้สวยงามมากๆและค่าขึ้นกระเช้านะคะราคาคือดีงามมากๆราคาแค่32ฟรังค่ะแล้วแขนี้มีบัตรฮาฟแฟร์หรือคนที่ใช้สวิสพาสเนี่ยจะสามารถลดได้ครึ่งราคาเพราะฉะนั้นนะคะแขขึ้นมาตรงนี้ได้ในราคาแค่ประมาณ500บาทซึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้วบรรยากาศข้างบนคือสวยดูดินี่กระเช้าข้างบนบ๊ายบายซึ่งบอกเลยว่าบรรยากาศดีทุกคนนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงนะสำหรับใครที่มาเที่ยวที่สวิสนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่แขอยากจะแนะนำเลยนะคะก็คือให้ขึ้นกระเช้านะคะขึ้นไปดูวิวบรรยากาศข้างบนหรือวิธีการประหยัดค่าขึ้นเขาที่สวิสนะคะให้เรานะคะนั่งกระเช้าขึ้นค่ะถ้าเรานั่งกระชังนั่งกระชังนั่งกระเช้าขึ้นแค่อย่างเดียวเนี่ยแขว่าราคาน่าจะอยู่ที่10ฟรังหรือประมาณ380บาทนะคะจากนั้นนะคะให้เราเดินเห็นไหมเห็นเขาตรงนี้ไหมเราก็เดินลงมาโอ้แต่คนนี้แข็งแรงมากเลยทุกคนเขาเดินลงมาจากข้างล่างเพื่อที่จะขึ้นไปแล้วดูนี่นี่เขาเดินมาคนเดียวเขาเดินขึ้นมาคนเดียวแล้วแบบแข็งแรงมากนี่คือวิธีประหยัดนะคะแต่ว่าเมื่อกี้แขซื้อบัตรแบบไปกลับเรียบร้อยนะว่าแขมากับเพื่อนคนอื่นด้วยแต่ว่าถ้ามาคนเดียวเนี่ยถ้าเป็นแขนะแขคิดว่าแขจะเลือกมาโดยการที่ซื้อตั๋วขึ้นไปแล้วก็เดินลงกลับเพื่อเป็นการออกกำลังกายด้วยบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่ะทุกคนเพราะว่าบรรยากาศข้างบนคือสวยคือดีมาทุกคนมาเที่ยวที่เมืองสตาร์ทกันนะคะบายบายตึง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 